อันนี้ FC นะครับวันนี้มาแก้อะไรนะแก้อาการเสียงดังอาการเสียงดังเพิ่งถามก่อนก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาหมดไปเท่าไหร่ถึงไม่หายไปเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโชคแหลกก็ไม่หายก็ไม่หายที่เขาเปลี่ยนมานะครับมีแหลกทั้งชุดแหลกทั้งชุดแล้วก็ลูกหมากบนลูกหมากล่างเปลี่ยนโชคนะครับแล้วก็แต่บูธยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเสียงมันลั่นมาจากข้างหลังแต่เขาไปเปลี่ยนข้างหน้าแล้วไปทำที่ต่างจังหวัดหรือทำที่กรุงเทพที่กรุงเทพไม่ต้องไปเชื่อร้านเนาะนะครับทำที่กรุงเทพคือตัวนี้อ้าวทำไมถึงไม่ทำหลายร้านทำไมไม่ทำร้านเดียวให้มันจบก็ถามหลายร้านแต่ว่าก็ไม่ฮะก็ดูสาเหตุที่เนี่ยไม่เจอสาเหตุที่เนี่ยคือตอนแรกไปทำร้านหนึ่งเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนแหลกเปลี่ยนช่องล่างหมดไปถึงหมื่นไหมก็รวมกันก็หลายอย่างหมื่นหมื่นกว่าแน่นอนหลายอย่างโอ้หมดไปหมื่นกว่าแต่ไม่จบแล้วไปร้านที่สองเขาบอกว่าวิเคราะห์ไม่เจอไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอไปกี่ที่สองสามไปสามที่แล้วรู้ไหมถ้าเป็นคนอื่นเขาขายแล้วทิ้งไปแล้วหาช่างกระเป๋าหาไม่เจอหาไม่เจอมีลูกค้าเราฟังบอกว่าเจอแบบเราเนี่ยแหละแล้วจะขายแล้วทิ้งบางเงินผู้ชายเจ้าของรถแล้วก็ส่วนเมียก็ขายไปเถอะมันซ่อมยากซ่อมเย็นจังอยากได้รถใหม่คือใจเขาอยากได้รถใหม่อยู่แล้วแต่แฟนเป็นเอฟซีทั้งจันทร์พอดีก็เลยว่าเอางี้ถ้าเราไปร้านทั้งจันทร์แล้วไม่หายวันรุ่งขึ้นขายแม่งเลยเขาก็เลยมาปรากฏว่าหายจริงๆนะครับคล้ายๆของเราอาการนี่คือช่างวิเคราะห์ไม่ถูกที่คือการทำงานในนั้นมันต้องลองก่อนทำแล้วก็มาทำเสร็จปุ๊บไปลองในรอบนึงว่ามันหายไหมเสียงดังของรถเรานะจะบอกให้หลักๆแล้วคือ1บูทปิดงก2บูทหุ่นแอบ3บูทโชคมีแค่3อย่างที่ทำให้เสียงดังตัวไหนที่มันเสื่อมมากๆเราทำเลยไม่ต้องรอให้มันหลุดจริงไหมครับจริงครับแล้ววันนี้ออกจากบ้านกี่โมงนะออกมา6โมงออกจากบ้าน6โมงเช้าตั้งใจจะมาคิวแรกใช่มาไม่ทันไปคิวสองไปคิวสองก็คิวแรกเป็นรถนิสสันมาคิวแรกเลยมาแต่เช้าเลยนิสสันก็จองแต่เมื่อวานแล้วครับเขาจองคิวเขาเป็นเอฟซีเขาว่าเขาจะมาตั้งศูนย์แต่เช้าขอแจ้งหน่อยครับครับมาเปลี่ยนยางผมไม่ใจทำไมแม็กคุ้นๆเขาบอกเปลี่ยนมาจากเชียงรากใช่แม็กคุ้นเอาแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กโตโยต้าเอลพาดนะใช่แล้วก็มีชุดสองชุดเท่านั้นอ่ะก็คุณที่พี่เขาโชคดีใช่แล้วก็มีคันเดียวด้วยที่ใส่ได้ครับครับเป็นสุดยอดมากๆเลยติดตามมากี่ปีแล้วนานแล้วครับหลายปีแล้วประมาณ2ปีเกินนี่ครับ3 4ปีติดตามมา 3-4 ปีแล้วแล้ววันนี้เข้ามาเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะมั้ยเยอะครับเยอะมาทุกวันเป็นคนอำเภอคูเมืองเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วช่างจังหวัดไหนบุรีรัมย์ช่างนี่ก็บุรีรัมย์